ากเราตามเกษตรยุคใหม่นี่ก็
ากไว้แค่นี้นะครับผมก็ทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมกำลังใจนะครับเข้ามารับชมนะครับ